สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่หน้าอู่ใหญ่ยนต์จูนิ่งหน้ารถ Toyota Tiger D4D นะฮะเครื่องคอมเมอร์เรลตัวแรกของ Toyota ทีเดียวนะกับลูกค้าท่านนี้ให้แนะนำตัวเองก่อนดีกว่าฮะครับผมสกลสิริสุโกศลครับมาจากไหนครับมาจากสิงห์บุรีครับผมใกล้ๆนี่ครับใกล้ๆคันนี้เป็น Toyota D4D เครื่อง2005ครับครับใช่ครับทราบข่าวยังไงฮะว่าใหญ่ยนต์จูนิ่งนี่ติดตั้งแก๊สกับรถยนต์ดีเซลพอดีวันนั้นเปิดช่อง3ดูครับบังเอิญเจอบังเอิญเจอครับแล้วก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็ตามทางอินเทอร์เน็ตเปิด YouTube ดูเซิร์ชดูใช่ครับใน YouTube เห็นอะไรแล้วก็เห็นการทดลองการติดตั้งแล้วก็การเปรียบเทียบอัตราการค่าใช้จ่ายนะครับก็เลยสนใจแต่ก็ตามมาเดือนกว่านะครับไม่ใช่ว่าเห็นใช่ครับไม่ใช่เห็นปุ๊บเอาปั๊บนะดูก่อนเพราะมันเคยทำมาแล้วเคยทำแล้วเป็นรถคันอื่นแล้วมันเกิดใช่ฮะเขาเล่าให้ฟังหน่อยครับคันอื่นทำมาแล้วแต่ว่าเครื่องมีปัญหาเร่งไม่ขึ้นบ้างเป็นสกิโตต้ากันนะครับครับมันกับนานแล้วหลายปีมากแล้วโตต้ารุ่นเก่าผมไม่เคยรุ่นนี้นะครับรุ่นเก่ากว่านี้เยอะคงประมาณไมตี้นู่นนะครับท่านครับใช่ครับใช่ครับมันก็เป็นยังไงครับเหยียบก็ไม่ขึ้นประหยัดก็ไม่คือประหยัดก็แทบไม่ประหยัดนะครับใช่ครับพูดตรงๆไปเลยใช่ครับแล้วใช้ไปก็เลยมีปัญหาเดี๋ยวซ่อมเดี๋ยวทำเลิกเลยก็เลยมีความรู้สึกไม่ดีกับแก๊สใช่ครับคือเริ่มไม่มั่นใจจะจริงหรือเปล่าพอเจอลักษณะแบบนี้ก็ต้องศึกษาให้ดีหน่อยใช่ครับศึกษาอยู่เดือนเดียวใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็เปิดดูหลายที่ด้วยอ๋อเหรอใช่ครับไม่ใช่พอที่เดียวศึกษาหลายที่เจออะไรในที่ของที่อื่นบ้างลักษณะก็คือเป็นคล้ายๆกันนะครับก็เหมือนว่าส่วนใหญ่ก็คือเริ่มต้นในการบอกว่าประหยัดแต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจครับไม่มั่นใจจนเห็นระบบว่าเอ้ยมันมีน้ำมันมีแก๊สน้ำมันแล้วคือความที่ผมลงใจคือว่ากล่องตัวที่ควบคุมการจ่ายคือตอนนี้เขาพูดได้โอเคกว่าอธิบายได้โอเคกว่าใช่คันนี้ก่อนติดตั้งทดสอบได้เท่าไหร่ฮะ9กิโลลิตรครับ9กิโลลิตรครับประมาณ1กระป๋องนะ1กระป๋องครับครับวิ่งได้9กิโลใช่ครับใช่ครับขับเองครับความเร็วที่เท่าไหร่ตอนนั้นความเร็วที่100ครับวิ่ง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับ9ลิตรหมดกระป๋องเลยเหรอใช่ครับซึ่งปกติเราใช้รถคันนี้มันประมาณนั้นมั้ยประมาณนั้นนะครับก็กิโลก็3บาทใช้เปรียบเทียบไมล์แล้วก็บวกแล้วคูณหารกันเองประมาณนั้น99กว่าประมาณนี้ครับก็คือก็คือทดสอบได้ใกล้เคียงกับที่เราใช้งานจริงครับใช่ติดตั้งเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้ได้29ครับ29ครับ29กิโลเป็น29ครับก็คือจาก3บาท30ครับนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ติดแล้วเหลือ29ก็บาทนิดๆใช่ครับครับแล้วแก๊สแล้วเท่าไหร่ครับค่าแก๊สเห็นทางผู้ติดตั้งก็บอกว่าประมาณ60ตังค์เขาทดสอบแล้วเขาวัดแล้วเขาบอกเราใช่ครับใช่ครับเติมเต็มถังแล้วก็วิ่งเสร็จแล้วก็ครับใช่ครับประมาณ60ตังค์60ตังค์บวกลบคูณหารแล้วน่าจะบาทบาทเจ็ดสิบคือไม่ประมาณบาทเจ็ดสิบครับจากเดิม2-3บาทครับก็บาทกว่าใช่ครับบาทนิดๆพอใจขนาดพอใจมากครับขับแล้วเทสแล้วครับเรียบร้อยมันแรกที่เราขับรถคันนี้ซึ่งเดิมเราขับใช้คันนี้มาระยะนึงเราต้องรู้เลยว่ารถคันนี้เป็นยังไงพอมาขับคันนี้หลังจากติดตั้งระบบนี้เข้าไปแล้วรู้สึกยังไงขาเก่งครับขาเก่งเก่งเพราะว่าเมื่อก่อนเราเหยียบจมอย่างเดียวมันเคลื่อนมาถึงขึ้นอันนี้มันแตะนิดเดียวแตะนิดเดียวเบาๆครับเพราะเราเคยทิ้งกับการเหยียบเยอะๆเหยียบจมเยอะๆที่มันอัตราเร่งถึงจะขึ้นมานี่แค่แตะนิดเดียวมีแรงใช่ครับใช่ครับใช่อ๋อประมาณนั้นแล้วอย่างอื่นล่ะครับอย่างอื่นเครื่องยนต์ผิดปกติไหมผมถามก่อนเลยนิ่งกว่าเงียบเงียบกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมเงียบกว่าเดิมสังเกตใช่ไหมใช่ครับเพราะฟังตลอดอ๋อแล้วความร้อนความร้อนไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหมือนเดิมปกติทุกอย่างปกติทุกอย่างลองดูว่าลองให้เปรียบเทียบดีกว่ากับความรู้สึกเดิมกับที่เราไม่มีความรู้สึกไม่ดีกับไอ้ระบบแก๊สผสมกับจากรถคันเก่าเราใช่ไหมฮะกับคันนี้ให้เปรียบเทียบกันรู้สึกยังไงฮะก็มันก็เปลี่ยนไปเยอะครับแต่ตามปกติผมเป็นคนชอบพวกเทคโนโลยีพวกนี้อยู่แล้วแต่นี่คือเมื่อก่อนอาจเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ๆช่างอาจจะไม่ทำนานหรือว่าความรู้อาจจะยังไม่เยอะมากคือติดอย่างเดียวรัดติดอย่างเดียว
แต่ถ้าวันนี้พอมาเจอของใหญ่ยนต์ของอาจารย์ใหญ่นี่รู้สึกว่าคือทุกอย่างทั้งการที่บาร์และการวิธีการทำทั้งวิชาการทั้งการปฏิบัติมันได้ถ้างั้นฝากอะไรถึงลูกค้าที่ยังลังเลอยู่มีรถดีเซลแล้วทำยังไงถึงจะประหยัดฝากอะไรเหมือนที่เราดูศึกษาข้อมูลอยู่ฝากอะไรถึงเขาหน่อยว่าทำยังไงดีครับถ้าเกิดว่าทางลูกค้าทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ใช้รถทุกวันเป็นประจำทุกวันต้องใช้คือต้องใช้แน่ๆทุกวันวิ่งประจำก็น่าจะมาติดนะครับเพราะว่ากับการค่าใช้จ่ายที่เราเสียไปทุกวันทุกวันเนี่ยครับกับการติดตั้งผมคิดว่าประมาณไม่ถึง 3-4 เดือนก็คืนมาแล้วครับ 30,000 เท่าไหร่นะ 30,000 กว่าบาทใช่ครับ 30,000 กว่าบาทคืนมาแล้วครับประมาณรถสัก6ผมให้6เดือนผมให้6เดือนก็คืนแล้วครับเพราะผมวิ่งไกลมากผมวิ่งเป็นวัน200-300 โลครับเอาเหรอใช่ผมวิ่งเยอะใช้รถเยอะหลักมันหมื่นขึ้นหมื่นอัพทั้งนั้นครับหมื่นอัพไม่ต่ำกว่าหมื่นก็น่าติดแล้วฮะใช่ไหมฮะ3 เดือน9 เดือนละหมื่นประหยัดสักเดือนหนึ่ง3,000 10 เดือนก็3,000ใช่ครับคืนละครับท่านผู้ชมฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเสียงของลูกค้าใหญ่ยนต์จูนนิ่งซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนี้ฮะจังหวัดสิงห์บุรีก็เคยมีประสบการณ์ไม่ดีกับระบบแก๊สร่วมนะฮะแก๊สร่วมดีเซลมาแต่ว่าพอมาเจอใหญ่ยนต์จูนนิ่งก็บอกว่าโอเคก็พอใจระดับนึงนะฮะจะอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวเราจะอาจจะมีโอกาสได้คุยกันจริงๆอีกทีนึงว่าระบบที่เราติดตั้งไปนั้นนะครับที่เราบอกว่าบาท60บาท70จากเดิม3บาท30เนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันได้อย่างนั้นมั้ยใช้งานจริงแล้วเป็นอย่างนั้นมั้ยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับท้ายคลิปเราจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้ถ้าอยู่ไกลก็ลองโทรมาคุยกันก่อนนะครับลองโทรมาปรึกษาลองดูรายการศึกษาเพิ่มจาก YouTube จาก Google ก็ได้จาก Facebook ก็ได้นะครับถ้าสนใจยังไงถ้าอยู่ใกล้ๆอย่างใกล้ๆจังหวัดรอบๆนะสิงห์บุรีลพบุรีชัยนาทอุทัยธานีอะไรพวกนี้ฮะลองเข้ามาดูลองมาคุยกันดูลองมาขับทดสอบนะฮะเรามีรถให้ทดสอบหรือไม่ก็มีรถลูกค้าแหละหรือมาคุยกับลูกค้าเราก็ได้เพราะลูกค้าเรามีอยู่ที่นี่ตลอดเวลานะครับสำหรับวันนี้ฮะผมก็ลูกค้าท่านนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ